สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พวกกับบ่ยกกับล่างสอนจุดขึ้นนะครับมื้อนี้สิพามายามเย็นครับใส่ไว้เบิ่งเช้านะเบิ่งเช้าเฮาได้ไปต้นนึงแม่นบ่ครับเลาะตกตอนเย็นมาใส่ไว้มาลุ้นมื้อเด้อพี่น้องเด้อว่าบ่ยกสิได้จักตัวบ่ไปไปย่างมาเลยครับเรื่องจะเฮ็ดงานมาครับเบิ่งจะลึกเรื่องจะเฮ็ดงานมาครับมื้อนี้ได้เสือมั้ยครับ FC ศรีสะเกษครับเดี๋ยวดึงมือไปทางเด้อมันอยู่บ่ผู้นี่มันก็ยังเสียบตึงๆอยู่บ่โอ้พี่น้องอยู่ครับ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 เดี๋ยวๆเดี๋ยวขอเสียบเบิ่งเด้ออยู่ๆนึกว่าแต่ว่าอยู่เนี่ยเศร้านะครับเอียนใหญ่ครับหลุดไปเดี๋ยวรอบนี้ผมเบายุ่งจกเลยนะครับเดี๋ยวเบายุ่งจกเลยครับอันบางเศร้านะครับนี่ครับนี่บางเศร้าเบายุ่งในหลังอยู่นะครับเนาะไกลๆกันครับก้อนนั้นก็ได้ยุ่งหุ่นนั่นครับตัวใหญ่ก็มาบักบ่าวมือบางเศร้ากับหุ่นนี่นะครับมาหลังนี้ต่อครับพี่น้องเอาละตัวนี้ก็สิบ่ใหญ่ปานใดดอกพี่น้องมันว่าหมูกับบักขยายมาไหนนะครับเนี่ยเบียนบ่ล่ะเบียนบ่ล่ะครับเนาะวันนี้จกครับบ่จกบ่ได้ครับวันนี้ครับเพราะว่าบ่อยากพลาดนะครับต้องเศร้ากับพลาดเอียนใหญ่ไปแล้วตัวนึงมีเสียนอนนี่เนาะโอ้โหเงยเต๋อแล้วพี่น้องด้วยเงยเต๋อครับเงยเต๋อครับเงยดิ้งหูขึ้นที่ไหนโอ้ดอกนะมากินบักไม้ส้มไม้เชอรี่โอ้โหหูเอียนใหญ่หูเอียนใหญ่ตัวนี้พี่น้องหูเอียนใหญ่ครับเอาหูต้มแขนเลยป่ะท่านเดี๋ยวหูไม้เชอรี่ผมว่าสนใจแล้วครับวันนี้ครับว่าจะพาขึ้นมึงมาเศร้าครับต้องเศร้าที่ว่าพลาดเลยพี่น้องเอ้ยคือจะไล่หูเลยหูเย็นหูเลยนี่เขาว่าแห้งจกแห้งมันแห้งไหลลงลางๆครับเขาว่าแต่กับบ่สมือไปหรอกครับผมลองตามันไปเบิ่งโอ้พี่น้องเพิ่งแห้งเลยครับโอ้เลือกคักเลยเดี๋ยวต้องหาหมองไปเอามันไปเอาอยู่ตรงไหนจะออกหูเดียวครับเพราะว่ายันจะออกพี่ยันออกทั้งขาครับโอ้ว่าคือไงครับยันผมยันขาดนะครับพี่น้องเดี๋ยวเพราะว่าเส้นนี้กับบนแอร์แจ็คกับขั้นเอียนใหญ่เอาไปอยู่ได้ครับคำหนึ่งตามมุมมองก่อนพี่น้องเบื้องก่อนทำไมครับนั่นแหละครับเดี๋ยวคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ดีจัดครับมาหลายหูนะครับอีมานมอดได้เกือบใส่ชุดของศรีสะเกษ FC มานี่โอ้มีตัวหูเอียนตัวนี้ไอ้น้องโอ้มันน้องท่านพ่อเยอะครับคือสีเลือกเติบอยู่คุณครับมันออกไปทางน้ำครับพี่น้องคุณครับโอ้มันออกไปทางบุญครับเห็นมากนะครับง่อมแล้วมันง่อมแล้วง่อมแล้วพี่น้องไปละ
อันเสื้อผมนะเอ้ยนอเดี๋ยวเอาใหม่ครับครับครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับพี่น้องตัวใหญ่ป่ะหุ่นนะครับหุ่นหางมันยังไงหนาเหมือนครับขึ้นมาแล้วเอาละเห็นโตแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาอีล่ะมันก็อยู่ใส่ตัวมันโอเคแล้วครับโอ้บักใหญ่เลยพี่น้องบักใหญ่แล้วครับพี่ครับได้แล้วพี่น้องได้แล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดพี่น้องนะครับขึ้นมาแล้วยายเต๋อไปครับยายเต๋อจ้ะจุดยอดพี่น้องอล่างสอนครับนี่นะครับดังเอียนดังเอียนนั่นแหละครับพี่น้องครับมาแล้วตัวงามอยู่ครับนี่ก็มาเศร้าอยู่ครับเนี่ยไกลนะครับท่านมากับกดไลค์กดแชร์บ่ยกนี้นะครับเด้อพี่น้องกับวิธีการหากินแบบอีสานพื้นบ้านเนาะครับหากินง่ายๆนี่ครับเนี่ยไกลคือเก่าครับหมานๆครับเดี๋ยวบังเศร้าเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่อีกหลังนึงครับบ่อยทั้งหุ่นมังเก่าแล้วครับที่มันหลุดอลังสอนครับอลังสอนฮิฮิป้าพี่น้องไปเฮ็ดกินกันต่อเลยครับแซ่บแซ่บครับไปแซ่บแซ่บกันเลยครับป้าดังพี่น้องครับเอามาล้างครับได้มากกับมาล้างเดี๋ยวต้มบังเสาต้มบังเสาเอามาผัดเผ็ดน้ำกันครับรวมกันพี่น้องครับสองตัวแล้วครับเย็นเย็นนี่ตัวต้มบังเสาอันนี้ตัวบังหัวคำครับครับเนื้อใจเขานะครับเนี่ยไตสดเดี๋ยวแต่มาสะอาดครับอันนี้แค่โอ้มันมือหักเลยมือนี้มือเดี๋ยวบ่ยงเอาขี้เท้านะครับหูดหูดมือออกครับมืดบ่มั่นเลยปะบ่มื่นบ่มื่นถ้าเราคนบ่มักข้าวนะครับบ่มักเมือกบ่มักเมือกปลาไหลก็เฮ็ดเอาสินี่นะครับเอาขี้เท้านะครับขี้เท้าขี้เท้าหูดเมือกครับมืดเลยเฮ็ดกินง่ายๆครับจากตู้มันมื่นนี่กลายเป็นหมูมื่นเลยครับเหมือนเมือกเลยครับเทคนิคดีๆนะครับสำหรับคนมักเมือกเมือกปลาไหลครับไม่เห็นบอกใครคุ้มนะครับเนี่ยไงเนี่ยตอนนี้ผมได้บอกลูกชายก็ต้องเอาไปเลย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 ครับปลาหลุดครับอึ๊บนั่นแหละครับสามเหลี่ยมจะไปล่างเด้อมันสีข้าวนี่แหละครับเรียบร้อยครับเย็นเฮามื้อนี้หั่นตะไคร้
หันใส่มือแล้วครับเฮ็ดได้ของพี่แงงครับมันเอาสุดยอดเนี่ยถิ่มเลยถิ่มเลยเอาเกลือมาใส่หน่อยสักหน่อยใส่ใบบุกุลงไปนะครับอันนี้คั่วบานๆนะครับพี่น้องพริกไทยครับใส่ลงไปเดี๋ยวโขลกมันเข้ากันวันนี้ก็ตั้มมันเข้ากันครับอันนี้ใส่กระชายไปนู่นเลยครับครับตั้มมันเข้ากันนะครับมันสิหอมเครื่องแจ่วบ้องเลยครับเดี๋ยวพี่น้องครับได้แล้วครับหอมแล้วครับเดี๋ยวเฮาไปผัดนะครับใส่น้ำมันแดงจังหวะนะครับลงใส่ไรครับหัวไปเรื่อยๆครับผัดจนมันหอมเนี่ยครับมันเข้ากันครับมันสิหอมเครื่องขึ้นมาเลยนะครับมาได้มาครับเอาเย็นมาเลยเอาเย็นมาเครื่องเคียงเท่าไหร่ทีนะครับใส่เย็นลงไปครับครับเลยครับคนมันเข้ากันครับไปเอาแห้งครับมื้อนี้โอ้ยปวดเลยแซ่บดาครับกินข้าวต้องเครื่องเทศในถึงครับพี่น้องหัวได้ที่แล้วครับเอาน้ำต้มจังหน่อยครับแต่ปิดฝาไว้ครับจังหน่อยนะครับมันละอู้นะครับอ่ะพี่น้องครับปรุงเลยครับวันนี้ครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือไปนิดนึงครับกล้ามไปรสดีครับใส่ลงไปรสดีครับผงนัวครับตามด้วยผงชูรสครับผงนัวครับโอเคครับคนเขากันครับคนเขากันยังน้อยเพื่อนกุ้งมันยุ่งใจงัดขึ้นมางัดขึ้นมาครับโอ้ยถนัดนะโอ้ยสุดยอดแล้วครับตอนนี้พี่น้องคือบ่ครับโอ้ยหอมมาเด้อพี่น้องหอมมาเด้อหอมมาเด้อ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 แจ้งมันต้องเสียบๆสินะครับโอ้ยกินหอมครับกระซ่าลงไปครับตามด้วยส่วนผสมสุดท้ายคนในจังหวะครับพี่เดชเอาลงไปใส่เลยครับอันนี้พักอีตัวให้ครับเก็บจากเพื่อนครับล้างบ้านผมนี่แหละครับล้างบ้านบะยุ่งนะครับนะเสร็จแล้วเอาไปกลางเบิ่งเบิ่งครับเบิ่งพี่น้องเด้อเบิ่งพี่น้องเด้อครับนี่มันสุดยอดครับอ่ะเดี๋ยวเราคำยงลงครับครับพี่น้องเดี๋ยวคุณหลัดตักใส่ถ้วยครับตักใส่ถ้วยเลยหอมมะลิสุดยอดเลยพี่น้องเลยเบิ่งครับหมุนไพ่ครับกระชายเราครับมื้อนี้บ่มีอกพริกไทยสดครับสะบิกไทยเม็ดแท้ครับตำไปหลายเติบอยู่ผมลองมากินแซ่บมากนี่แหละครับพี่เดชครับอย่าเบียดมันยากพอละพอละไปพี่น้องครับไปเลยไปเลยไปเลยตั้งโต๊ะแล้วครับขอข้าวด่วนขอข้าวด่วนอะไรจะอร่อยขนาดนี้ไม่มีแล้วพี่น้องครับมากินกันนะครับเด้อเสร็จแล้วครับเมนูแซ่บของเราจุ่มนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลครับโอ้ยสุดยอดหาเองทำเองกินเองผัดเผ็ดเองเพลงบอกเองงงกินเก่าครับเดี๋ยวซีมมันครับซีมมึงครับโอ้เป็นคนหลานตาขาวมันหอนครับเผ็ดสดนะครับจังหวะเดี๋ยวซีมไปพี่น้องมึงเด้อครับครับก็บอกว่ามันแซ่บแห้งครับมันแซ่บอีหลีพี่น้องทานครับทานเลยพันมือหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้ำตาลนะครับ
เอาแบบเล่าๆเขาเลยครับครับผ่อนนะครับเห็นงานมาเมื่อยๆแล้วพี่น้องเนาะจับมาบ้านครับอย่ากินเอียงอย่าไปใส่เอาครับสีสำคัญคือต้องหู้ๆนะครับหู้หู้แล้วก็เนื้อดีนะครับเนื้อที่ผมใส่ก็คือเป็นไก่สดนั่นแหละครับเนื้อไก่สดครับเบ็ดเบอร์16เสือกลีดลอยป้อนด้วยครับเสือกกระตั้มนี่นะครับนี่ใส่เสือกใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับบ่ว่ากันแต่คันใส่เสือกน้อยๆนี่สิตัวใหญ่มันก็สิขาดขึ้นเบิ่งหมดเซาเด้อครับพี่น้องเด้อเราไม่ลองใส่สูตรเบายงแม่เฮ็ดอยู่ให้กินเบิ่งนะครับไปใส่เบิ่งรับรองว่าสุดยอดครับครับยังมากกับซอยกดไลค์กดแชร์เบายงนี้ด้วยครับเด้อพี่น้องครับเมนูแซ่บๆมื้อนี้ครับผัดเผ็ดปลาไหลครับเดี๋ยวพอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอาล่ะซ้อนกับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อมากินขันมากันโอ้ยแซ่บคักเลยเย็นตัวกำลังแซ่บพอดีครับบ่ใหญ่แห้งบ่ใหญ่แห้งแล้วก็ย่านตัวตมีแหละกำลังแซ่บ